สวัสดิ์กันทั้งเมืองครับผมดีใจมากๆครับก็ตอนเราทำงานเนี่ยเรารู้ว่ารู้แหละว่ามันเป็นละครที่ดีเป็นละครที่ให้อะไรกับคนดูกลับไปในเรื่องของแบบคุณค่าต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อะไรเงี้ยครับก็วันแรกชมครับที่เหลือด่ามาเลยคือด่าตามเรื่องคือตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีอดีตอยู่ในแต่ปัจจุบันแล้วก็จะคอยไปยุ่งวุ่นวายกับพี่นุ่นก็คือคุณสโลชินีเพราะว่าเขาเข้ามายุ่งวุ่นวายกับพี่ป้องกับเป็นเพื่อนสนิทเราอะไรอย่างเงี้ยก็คอยเหมือนเป็นไม้กันหมานิดนึงแล้วก็คอยสืบคดีต่างๆที่เขาฆ่าคนเพราะว่าคนต้องชดใช้กรรมแต่ว่าการฆ่าในปัจจุบันคือเราเป็นหมอนิติเวชเราก็ต้องช่วยคดีครับอีกเยอะเลยครับใช่จะเข้มข้นมากๆแล้วก็เรื่องราวจะเยอะขึ้นเรื่องอดีตต่างๆมันจะเข้ามาเยอะขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะสนุกขึ้นครับผมก็เจอสิ่งดีแล้วที่เราเจอบ้างไหมผมเจอตอนก่อนเล่นครับผมตอนแรกผมเล่นเรื่องอื่นอยู่แล้วคราวเนี้ยจู่ๆผมก็เขาก็เรียกผมมาเขาก็บอกว่าผมไปอ่านแบ็คกราวด์ตัวละครเชษฐาเนี่ยเล่นเข่าขาดเพราะว่าเตะฟุตบอลคราวเนี้ยผมอ่ะจู่ๆผมก็เอ็นเข่าขาเพราะว่าเตะฟุตบอลเขาก็เลยบอกว่าเรื่องนู้นไม่ต้องเล่นละเรื่องนี้ละกันเพราะว่าทุกคนเชื่อว่าเรื่องนี้มีคนช่วยเลือกอยู่ให้มันครบองค์ประกอบจะได้เปิดไม่งั้นก็ไม่ได้เปิดสักทีอะไรนะครับเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยคงมีอะไรบางอย่างแหละที่มันทำให้จังหวะมันประจวบเหมาะขนาดนี้ก็เลยได้เล่นครับตอนแรกก็ขนลุกฟังเล่าขนลุกมากแล้วก็ก็ทำให้เราตั้งใจครับครับเพื่อน IG นิดนึงที่แบบมีคนตั้งเพจที่เราอ๋อครับเห็นแล้วครับเป็นยังไงคะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับพี่ คือให้ผมวิเคราะห์ก็คงเป็นคนที่ผิดหวังจากเรื่องราวที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้ภาพเป็นในแบบที่เขาชอบครับผมมันก็บั่นทอนนะคืออย่างแรกเลยคือที่บ้านก็เสพโซเชียลบ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้เห็นแล้วก็แบบเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคนมาด่าคนมาว่าเราให้สังคมเห็นอะไรเงี้ยมาพยายามทำแบบนั้นนะครับก็เขาก็เป็นห่วงลึกๆอะฮะอันนี้ผมไม่รู้ครับอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าผมรู้จักกับแฟนคลับยิปตั้งแต่ตอนที่เรายังคบกันอะไรเงี้ยผมก็รู้จักทั้งคู่ไม่ได้ถามยิปครับคือผมไม่คิดเลยว่าเขาเกี่ยว 100% คิดว่าเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายครับพี่แต่ว่าคือมันจะเป็นเรื่องใหญ่เกินไปแล้วว่ามันไม่ได้ทำให้ผมเดือดร้อนขนาดนั้นนะครับผมก็คนเรามีรักมีเกลียดมันเรื่องปกติผมว่าเราก็ดูแลคนที่รักเราแล้วก็คนที่เป็นกลางแล้วก็ผมคิดว่าผมพยายามพูดไปแล้วหลายครั้งแล้วเขาก็ไม่ได้คิดตามที่เราคิดอะไรนะครับก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ไม่รู้จะสื่อยังไงก็แต่ว่าติดต่อก็มีแฟนคลับไปทำแทนอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบ้างที่เขาแบบไม่อยากให้เขามาว่าเราแต่ว่ามันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ถ้าเป็นเรื่องราวที่ผิดเรื่องราวแย่ๆมันก็คือเป็นข่าวอะไรผมเป็นคนทำอยู่แล้วครับถึงจะส่งมาให้เขาผมก็เป็นคนทำอยู่ดีผมคิดว่ามันไม่ได้ดีหรือเสียอะไรถ้าข่าวที่เป็นการเข้าใจผิดว่าผมเสียมาถามผมจะตอบว่ามันความจริงมันเป็นอะไรถ้าผมทำไม่ดีจริงผมก็ทำไม่ดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้แปลว่าคนจะเชื่อไปหมดสุดท้ายแล้วผมทำได้เท่าที่ผมทำผมก็พูดความจริงไปแล้วก็ใครเชื่อไม่เชื่อมันอีกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนวางตัวดีไม่ค่อยมีข่าวสาวกันเท่าไหร่แต่ทำไมถึงมันก็มีบ้างครับมันก็มีบ้างในช่วงแรกๆแต่ว่าเราก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่แหละว่าคนเราต้องมีรักมีเกลียดครับแล้วก็ถ้าเกิดก็คงคิดว่าเป็นคนที่ผิดหวังผมเข้าใจในภาพที่มันสวยงามที่เขาเคยมองอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นคนที่ผิดหวังมากกว่าครับ
ระวังตัวก็คงเป็นเรื่องแย่ๆแหละครับเรื่องแบบที่เราคิดว่าผิดที่เราไม่สมควรพูดจาอะไรเราก็จะไม่ทำครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของจะคุยกับใครคบกับใครเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วผมมีอะไรผมก็บอกครับมือที่สามครับก็เพื่อนกันนะครับเพื่อนกลุ่มเดียวกันก็เลยไปด้วยกันบ่อยแต่ว่าไป2คนไม่ค่อยนะโง่เหรอครับก็เห็นปกตินะครับใช่คนโจมตีเหรอครับนั่นแหละครับผมก็คือโมก็คงเข้าใจว่าเขาก็คงเจออะไรมาเยอะเขาก็อยู่วงการมานานกว่าผมด้วยซ้ำอ่ะผมว่าเขาน่าจะเข้าใจแหละว่าอะไรคืออะไรไม่ได้ถามนะครับคือถ้ามีปัญหาอะไรเราคุยกันอยู่แล้วเราทำงานด้วยกันแทบจะทุกวันนะครับเราถ่ายละครด้วยกันตลอดเวลามันถ้ามีปัญหาจริงๆอ่ะก็จะคุยกันเข้าใจผิดเหรอครับก็ไม่เห็นว่าเข้าใจผิดอะไรมันเพื่อนกันครับว่าเพื่อน